วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงหนังยอดฮิตหนังยอดนิยมขวัญใจทุกคนกันดีกว่าครับคราวก่อนเนี่ยนะครับผมเราได้พูดกันถึงรายละเอียดย่อยๆของหนัง Avengers Endgame ถูกไหมครับรายละเอียดที่หลายๆคนเนี่ยนะครับผมจะสังเกตไม่เห็นนะครับและบางรายละเอียดเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตานะครับผมต้องดูแบบสโลโมชั่นช้าลง4เท่าเท่านั้นนะครับถึงเราจะพอสังเกตได้ในวันนี้นะครับผมเรามาแบบเดิมกันเลยนะครับกับหนัง Avengers Infinity War นั่นเองและผมบอกเลยว่าจากการที่ผมได้ไปดูมาจากการดูเองหรือว่าการไปดูของฝรั่งไปดูบอร์ดต่างๆไปดูคลิปการวิเคราะห์ต่างๆมาเนี่ยนะครับผมเราได้รวบรวมมาแล้วว่ามีจุดอะไรนะครับที่มันเจ๋งมากๆและให้ผู้ชมจะไม่ได้สังเกตมาเลยนะครับผมถ้าหากคุณไม่ได้ดูแบบช้าๆหลายๆรอบเนี่ยยังไงก็หาไม่เจอแน่นอนครับจุดที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยรายละเอียดที่มาเวลเก็บมาเป็นอย่างดีหรือบางทีก็เป็นจุดที่พลาดเหมือนกันเนี่ยเราไปเริ่มฟังเลยดีกว่านะครับผมว่าใน Avengers Infinity War ภาคแรกพาร์ทแรกของการล้างจักรวาลของธานอสเนี่ยมันมีจุดอะไรที่ท่านผู้ชมทุกคนได้พลาดไปบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับผมตอนที่เดอะฮักนะครับตกมายังโลกที่แซงถ้ำแซงโทรัมครับลองดูฉากนี้นะครับผมเราเห็นแล้วด็อกเตอร์สเตรนจ์มาช่วยใช่ไหมก็เห็นเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์อย่างนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมลองไปดูฉากก่อนหน้านี้นะครับผมเอ๊ะมันมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมใช่เลยครับมันคือชุดนั่นเองครับชุดของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในตอนแรกเนี่ยเป็นชุดแบบธรรมดาธรรมดาชุดอยู่บ้านเลยแต่ทำไมกลายเป็นชุดแบบจัดเต็มได้นะครับผมเรามาดูฉากนี้กันเพราะว่าในตอนที่วิ่งไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีผ้าคลุมของเขามา Cloak of Levitation เนี่ยได้เข้ามาหาด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับแต่มันก็มาแค่ผ้าคลุมถูกไหมทำไมชุดถึงเปลี่ยนกลายเป็นชุดพ่อมดได้นะครับผมและดูจากข้างหลังเนี่ยนะครับในตอนที่เดินมาเนี่ยมันก็กลายเป็นชุดพ่อมดแล้วถูกป่ะตอนผ้าคลุมมาถึงเนี่ยซึ่งหากเราสโลโมชั่นไปดูนะครับผมในตอนที่ผ้าคลุมมาถึงเนี่ยชุดของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมได้เปลี่ยนไปในตอนที่ผ้าคลุมของเขาแตะตัวนะครับจากชุดธรรมดาเนี่ยก็เปลี่ยนแวบกลายเป็นชุดนี้เลยนะครับผมโดยมันจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆซึ่งหากเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับผมเราจะมองไม่เห็นอย่างแน่นอนต้องดูแบบโคตรสโลว์เลยนะอันนี้ยังเป็นชุดแรกอยู่ครับแต่ในฉากต่อไปนะครับอันนี้คือเปลี่ยนกลายเป็นชุดพ่อมดแล้วคือพอผ้าคลุมมาคลุมปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับผมเหมือนชุดมันฟลุ๊ปพุ่งขึ้นมาได้เลยอารมณ์เหมือนใส่ชุดฮีโร่ประมาณนั้นเลยครับผมอันนี้ก็คือฉากแรกที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมชุดของด็อกเตอร์สเตรนจ์ถึงเปลี่ยนจากชุดธรรมดากลายเป็นชุดพ่อมดได้ต่อจากนั้นนะครับผมฉากต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็เป็นฉากนี้นะครับผมหากเราดูในตอนที่ไอรอนแมนนะครับอยู่ที่ไททันเนี่ยแล้วเรามองจอเข้าไปที่หน้าเนี่ยหน้าซูมหน้าของไอรอนแมนนะครับเรามองไปที่มุมซ้ายล่างครับผมเราจะเจอกับรูปลักษณ์ของจรวดถูกไหมครับ6อันนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปแมชกับจรวดจริงๆของโทนี่สตาร์คซึ่งลักษณะมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมเป็น2อันเป็นแถวแล้วก็อีกอันล่างสุดเนี่ยมันจะแยกออกไปนิดหน่อยครับลองไปดูเทียบกับอันนี้เลยเห็นไหมรูปทรงเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเท่ากับว่า Marvel เนี่ยจงใจไม่ได้ทำแบบกราฟิกมามั่วๆนะครับทำมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์นี้นั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมความยอดเยี่ยมของ Marvel ยังอยู่ที่ฉากนี้กันต่ออีกครับผมในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับกำลังจะสู้กับพวกลูกสมุนของธานอสในศึกแรกที่เพิ่งมาที่โลกเนี่ยไอรอนแมนนะครับผมก็ได้เข้ามาแทรกการต่อสู้นะครับโดยไอรอนแมนนะครับผมอาสาจะจัดการด้วยตัวเองทำให้ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมเสียท่าไปนั่นเป็นการยืนยันว่าในการเจอกันครั้งแรกนะครับตัวของไอรอนแมนนะครับผมไม่ได้เชื่อใจหรือเชื่อในฝีมือของด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยครับแต่อันนี้เป็นคอนทราสต์กันครับผมอาจจะไม่ใช่รายละเอียดที่แบบมันละเอียดมากๆแต่มันเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากเมนชั่นนะครับผมก็คือในตอนแรกที่เจอกันในไอรอนแมนนะครับผมไม่ได้เชื่อใจไม่ได้เชื่อในฝีมือแล้วก็พยายามจะแบบไปทางของตัวเองอ่ะคือเชื่อตัวเองมากกว่าการเชื่อด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปหมดเลยถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นฉากบนยานนะครับผมก็เชื่อตัวเองเพราะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอมาแล้วเคยสู้มาแล้วตั้งแต่การต่อสู้ที่นิวยอร์กแล้วแต่มันกลับกันครับพอมา Avengers Endgame เนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าตัวของไอรอนแมนนะครับกลับต้องเชื่อด็อกเตอร์สเตรนจ์และเขาก็ตัดสินใจที่จะฝากชีวิตเอาไว้กับไอสัญลักษณ์นิ้วที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับผมลองดูสิครับไอรอนแมนนะครับผมได้ทำการเชื่อมั่นด็อกเตอร์สเตรนจ์สุดๆเลยว่าการที่เขานะครับผมจะลงมือในตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่เขาจะช่วยจักรวาลเอาไว้ได้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะ
ต่อจากนั้นนะครับผมจุดที่น่าสนใจและเป็นรายละเอียดเล็กๆต่อมานะครับผมก็คือการตายของธานอสในตอนที่กามอร่าบุกไปฆ่านะครับกามอร่าบุกไปฆ่าธานอสนะครับผมจุดแรกที่เราสังเกตได้ในรายละเอียดก็คือเลือดของธานอสนะครับจะเป็นสีดำเข้มๆแต่หากเราข้ามไปตอนที่สู้กันจริงๆเป็นธานอสตัวจริงไม่ใช่ธานอสที่เกิดจากพลังของเรียลิตี้สโตนนะครับเลือดของธานอสนะครับผมจะมีความสีม่วงๆออกชมพูกว่าไม่ได้ดำมืดขนาดนี้นั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าธานอสอันนี้เป็นตัวปลอมนะครับส่วนธานอสอันนั้นเป็นตัวจริงนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่บ่งบอกได้เหมือนกันแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่เลยครับผมมีดของกามาร่าที่แทงธานอสไปเนี่ยไม่มีเลือดติดออกมาเลยสักหยดเดียวเท่ากับว่าไอ้ธานอสที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันเป็นตัวปลอมอย่างแน่นอนอาจจะเป็นเครื่องที่แบบช่วยบ่งบอกเราได้อีกอันนึงว่าเนี่ยไม่ใช่ธานอสตัวจริงและต่อจากนั้นนะครับผมก็คือตอนะครับผมอ่านคำผิดนั่นเองนะครับโดยสถานที่ที่ตอนะครับผมจะบุกไปสร้าง Stormbreaker ได้เนี่ยนะครับมีชื่อว่านิดาวาเรียนะครับผมในคอมิกก็อ่านแบบนั้นครับนิดาวาเรียโดยตอนนะครับผม2ครั้งแรกที่เขาพูดคำนี้ในยานของการ์เดียนนะครับผมเขากลับบอกว่านิวาดาเรียครับคืออ่านสลับคำตรงกลาง2คำนะครับผมและอ่านผิดถึง2รอบซึ่งในรอบที่3ที่เขามาบอกกับล็อกเก็ตเนี่ยนะครับผมก็อ่านถูกนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงก็แล้วกันไม่ได้จะว่านักแสดงนะแต่มันเป็นคำที่พูดยากจริงอ่ะนิดาวาเรียกับนิวาดาเรียมันแบบใกล้เคียงกันมากๆโดยคำที่ถูกต้องนะครับนิดาวาเรียนะครับผมเป็นดินแดนแห่งคนแคระจากนั้นนะครับผมจุดที่น่าสนใจต่อมาก็คือมือของด็อกเตอร์สเตรนนะครับมาเวลใส่ใจรายละเอียดโคตรของโคตรของโคตรใส่ใจครับเพราะว่าใน2ฉากนี้นะครับผมหากเราย้อนดูกันเนี่ยลองดูกันเลยครับผมมือของด็อกเตอร์สเตรนยังสั่นอยู่เลยซึ่งเป็นร่องรอยจากการผ่าตัดนะครับและลองดูที่นิ้วของด็อกเตอร์สเตรนตรงไทม์สโตนเนี่ยยังมีรอยผ่าตัดอยู่เลยนะครับผมเท่ากับว่ามาเวลเนี่ยโคตรจะใส่ใจเลยนะครับกับรายละเอียดเล็กๆพวกนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มาจากภาคก่อนหน้านั้นส่วนจุดต่อมานะครับผมก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับกับฉากนี้ครับผมฉากที่ตัวของไอรอนแมนปะทะกับธานอสในไททันเนี่ยเลยครับพอกล้องนะครับผมซูมมาที่หน้าของไอรอนแมนนะครับลองดูอันนี้ก่อนลองดูนะดูไปก่อนเลยแล้วลองดูอันนี้นะครับผมมันต่างกันยังไงครับอันนี้คือ2ฉากที่แบบซูมเข้าแล้วก็เป็นฉากต่อสู้แล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงครับมันต่างกันยังไงเหรอครับผมลองดูชัดๆนะครับอันนี้นะครับผมคืออันแรกที่เราดูมันไปเมื่อกี้ลองดูที่หนวดนะครับผมหนวดเนี่ยเหมือนโกนมาแล้วถูกไหมหนวดจะแบบเข้มๆตรงข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยบางแต่พอมาดูอีกอันนึงหนวดข้างบนมีแล้วหนวดอ่อนลงเหมือนโกนจนเกลี้ยงแล้วก็รอมันขึ้นมาใหม่ครับเท่ากับว่ามันเป็นฉากหายซ่อมนะครับผมแล้วก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ให้อภัยกันได้ครับต่อจากนั้นนะครับผมหากเราสังเกตกันเนี่ยนะครับว่าใน Infinity Gauntlet ของ Thanos นะครับมันมีสีเหลืองเนี่ยมันใหญ่กว่าอันอื่นเลยมันใหญ่กว่าอันอื่นได้ยังไงนะครับผมอันนี้มีเหตุผลและคำอธิบายนะก็คือมันมีแต่ละอันเนี่ยนะครับผมไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปลักษณ์แค่เป็นก้อนหินอะไรเล็กๆเท่านั้นมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามสถานการณ์นะครับเหมือนกับ Reality Stone ที่กลายเป็นของเหลวเป็นอะไรก็ได้ตามใจมันนะครับผมแล้วแต่โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงขนาดกันได้อันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่อย่างใดและต่อจากนี้อีกจุดนึงนะครับผมในตอนที่ธานอสกำลังจะหนีจากสนามรบเนี่ยถูก Stormbreaker ปักอกอยู่นะครับผมเราจะเห็นได้ในตอนที่ธานอสหนีนะครับมีการใช้พลังของ Time Stone ในการรักษาแผลของตัวเองด้วยแสงสีเขียวจะขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเลยซึ่งแสงสีเขียวนี้นั้นเป็นแสงที่ represent เป็นแสงที่เป็นตัวแทนของ Time Stone นะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะจากกันเรามีอีกจุดนึงให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็คือจุดนี้นะครับในตอนเริ่มแรกของเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นการ reference ถึงตอร์แรกนาล็อกนะครับเพราะว่าในตอร์แรกนาล็อกเนี่ยนะครับผมตัวของตอร์เองก็สามารถคุยกับฮามดาวได้โดยที่ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมไม่จำเป็นต้องพูดกันคือคุยกันผ่านจิตได้ซึ่งในฉากแรกเนี่ยที่ฮามดาวนะครับผมกำลังมาคุยกับตอร์เนี่ยแล้วก็กำลังจะส่งฮักไปที่โลกเนี่ยนะครับผมก็คุยกันผ่านวิธีนี้แหละครับไม่อย่างนั้นถ้าคุยกันบอกว่าเฮ้ยช่วยฮักเร็วนะครับผมป่านนี้นะครับจบแล้วครับผมธานอสฆ่าฮักตายไม่ได้หนีไปหรอกครับมันคุยกันผ่านพลังจิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนสังเกตกันครับและนี่นะครับผมก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจที่เราเจอกันมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเราเจอเองหรือว่าเจอจากบอร์ดของฝรั่งคลิปจากฝรั่งมาเราเอามารวมให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเจอรายละเอียดพวกนี้ได้หากท่านผู้ชมนะครับผมดูคลิปในความเร็วที่ช้าลง4เท่านะครับเรียกได้ว่าโคตรละเอียดเลยแล้วผมอยากจะชื่นชมมาเวลจริงๆเลยนะครับผมว่าฉากเล็กๆน้อยๆบางฉากเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องใส่มาเลยก็ได้ก็ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสนใจอยู่แล้วอ่ะเขาก็ยังใส่มาครับเช่นแบบมือสั่นของด็อกเตอร์สเตรนจ์อย่างเงี้ยมันคือแบบโอ้โหที่สุดแห่งมาสเตอร์พีซอ่ะแบบเก็บทุกอย่างได้อย่างดีมากๆจริงถึงจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่เราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นงานที่ต้องเร่งด้วยเวลาไม่ได้ว่าแบบทำ10ปีแล้วค่อยฉายก็ได้ถูกไหมมันมีเวลาจำกัดนะครับผมมันก็เลยต้องรีบทำซึ่งทำมาได้ขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์แล้วแหละครับผมคงไม่มีคำไหนบรรยายได้นอกจากนี้อีกนอกจากคำว่าเพอร์เฟกต์จริงๆซ
ึ่งผมก็หวังว่าหนังมาเวลเนี่ยจะกลับมาฉายได้ในเร็ววันนะเพราะว่าคิดถึงเหลือเกินนะครับผมไม่ได้ดูกันเลยเนี่ยและหนังมันก็เลื่อนไปอีกนะครับแม้ว่าจะประกาศวันฉายไปแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าสถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่แล้วมันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบไปกว่านี้มากครับผมมันก็คงต้องเลื่อนอีกรอบแหละมันคงไม่รอดหรอกครับผมเพราะดูจากเชิงเขาเนี่ยก็คงจะเลื่อนกันแบบไร้กำหนดไปเลยอ่ะเผลอๆเราจะได้ดูกันปีหน้ากันหมดเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราจะได้ดูกันจริงๆก็คงจะเป็นซีรีส์อ่ะที่จะได้ดูในแบบ Disney Plusแต่อย่างอื่นก็หมดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวผมนะนี่ความคิดส่วนตัวให้ผู้ชมคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ